เราจะมาต่ออยู่ในบทที่11เนาะในบทที่11นี้เราได้เรียนเกี่ยวกับความสำนึกเกี่ยวกับเมตรและเส้นซื้อเนาะในวิชาเลขาคณิตนี้แม่นพื้นแสดงเมตรด้วยการจำเนาะจำใส่แผ่นเจี้ยหรือว่าจำใส่กระดาษนะพ่อหลานเด้อโดยใช้ตัวอักษรแทนเส้นตัว A ตัว B ตัว C ตัว E เป็นต้นเนาะดังตัวอย่างเนี่ยจะหนึ่งวันนี้จะแม่นเมตร A เนาะเมตร B เมตร Cและเม็ดดีนะพ่อหลานเออต่อมาให้พ่อหลานชื่อเกี่ยวกับเส้นซื่อเนาะคำว่าเส้นซื่อนี้แมนกลุ่มของบรรดาเม็ดที่เรียงติดกันตามแถวซื่อบ่สิ้นสุดเขาจะเอิ้นว่าเส้นซื่อนะพ่อหลานเออต่อมาให้พ่อหลานชื่อคำว่าสัญลักษณ์เนาะตัวอย่างเขาเขียนว่าวงเล็บ AB นี้เขาจะอ่านว่าเส้นซื่อ AB นะพ่อหลานเออวงขอ AB เขาจะอ่านว่าทอนซื่อ AB เนาะนอกจากนี้ก็จะมีรูปเลขาคณิตของเส้นซื่อ AB ทอนซื่อ AB รวมถึงเครึ่งเส้นซื่อ AX ในพหลานชื่อเส้นเดียวกันในพหลานเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่12เนาะเฮาก็ได้เรียนเกี่ยวกับเส้นซื่อขนานและเส้นซื่อต่างศาสตร์เนาะอันนี้ให้พวกหลานชื่อก็คือเมื่อ2เส้นซื่อมีเม็ดรวมกันเพียงเม็ดเดียวเนาะเพิ่นว่าว่าพวกมันตัดกันนะพ่อหลานเด้อต่อมาเป็นเมื่อ2เส้นซื่อดีและดีขีดนี้ถึงว่าเขาจะขีดต่อไปอย่างบ่สิ้นสุดก็บ่มีเม็ดรวมกันหรือว่าบ่ตัดกันเนาะเพิ่นว่าว่าพวกมันขนานกันนะพ่อหลานเด้อแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของคำว่าขนานเนาะนี่ๆเขาจะได้ดีขนานกับดีขีดเนาะเวลาเขาอ่านว่าดีขนานกับดีขีดเด้อในรูปเลขาคณิตแสดงถึงดีขนานดีขีดเนาะต่อมา2เส้นซื่อดีและดีขีดตั้งฉากกันเมื่อพวกมันตัดกันได้มุมเท่ากันทั้ง4เนาะอันนี้เขาจะได้ดีตั้งฉากกับดีขีดอันนี้เป็นประโยคของสัญลักษณ์ของหลานเด้อต่อมาเมนการอ่านก็คือดีตั้งฉากกับดีขีดและสุดท้ายเมนรูปเลขาคณิตอันนี้การของหลานชื่อเส้นเดียวกันนะพ่อหลานเด้อต่อมาในบทที่13เนาะในบทที่3นี้เฮาก็ได้เรียนเกี่ยวกับการแต้มเส้นซื่อขนานและเส้นซื่อตั้งฉากเนาะอันนี้การแต้มเส้นซื่อตั้งฉากเนาะก็คือ2เส้นซื่อขนานกันด้วยวิธีการใช้บรรทัดฉากนี่ก็จะมีขั้นตอนในการแต้มครับแต่การวางเม็ด A อยู่นอกเส้นซื่อดีดังรูปที่1เนาะต่อมาเขาใส่บรรทัดฉากอันนี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วในการเรียนแปลว่าในโบราณไปศึกษาเบื้องตื้มในการแต้มเส้นซื่อที่ขนานกันและเส้นซื่อที่ตั้งฉากกันนะพ่อหลานเด้อตามขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2และก็ขั้นตอนที่3เนาะมาเบิ่งอยู่ในบทที่14เนาะอยู่ในบทที่14นี้เฮาก็ได้เรียนเกี่ยวกับการบวกลงยาวของทอนซื่อและการคูณจำนวนใน1กับลงยาวของตอนซื่อเนาะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานี้ก็คือจงวางเม็ด K อยู่ทอนซื่อ MN แล้วซอกหาลงยาว KN ผู้ว่า MN เท่ากับ 9.35 ซมและ MK เท่ากับ 5.6 ซมเนาะก่อนอื่นให้พวกหลานใส่บรรทัดขีดทอนซื่อที่ยาวกว่ามือก็คือ MN พวกหลานจำนวนขีด MN เท่ากับ 9.35 ซมเมตรพวกหลานเด้อต่อมาเขาจะมาวางเม็ด K เนาะโดยการใส่บรรทัดแทกแต่ M หา K นี้เท่ากับ 5.6 ซมเมตรเนาะแล้วเขาจะมาซอกหาลงยาวของ KN เนาะ KN นี้ก็ได้จาก MK บวกให้ KNถ้าเขาต้องการ KN เนาะเขาก็จะได้ KN นี้เท่ากับ MN ลบให้ MK หรือว่าเท่ากับ 9.35 ลบให้ 5.6 คำตอบเป็นเท่ากับ 3.75 ซมนั่นเองเนาะนอกจากนี้ก็จะมีการคูณจำนวนใน1กับลงยาวของทอนซื่อเนาะตัวอย่างให้ซอกหาลงฮอกของแต่ละรูปนี้เนาะก็คือรูปที่1แม่นรูป4แจกจัตุรัสเนาะก็คือที่มีข้างเท่ากับ4เนาะลงฮอกแมน4ข้างบวกกันหรือว่าข้างคูณ4เนาะหรือว่า4คูณ4เฮาจึงได้7คูณ4เท่ากับ38เนาะ
ฮุบต่อมาแม่นฮุบ4แจขากอันนั้นเนาะที่มีขากเท่ากับ6เฮาก็จะได้ลงฮอบเท่ากับขากคูณ4หรือว่า6คูณ4เท่ากับ24ฮูหน่วยนั่นเองเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่15เนาะในบทที่15นี้เฮาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการวัดแทกรวงยาวของท่อนซื้อในการวัดแทกรวงยาวของท่อนซื้อ1ให้พวกหลานจื้อก็คือฮูหน่วยการวัดแทกเนาะนับแต่เมตรเนาะเดซิเมตรซันติเมตรมิลลิเมตรเนาะแม่นอุปคูณของเมตรจังหวะเด้อต่อมาแม่นเดกาเมตรเฮกโตเมตรและกิโลเมตรแม่นทวีคูณของเมตรต่อมาแม่นการเปลี่ยนหัวหน่วยการวัดแทกจากกิโลเป็นเมตรจากเฮกโตเป็นเมตรจากเดกาเป็นเมตรหรือว่าจากเมตรเป็นเดซิเป็นซันติเป็นมิลลิอันนี้ครับพวกหลานจือหัวหน่วยในการวัดแทกเช่นเดียวกันเนาะมาวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้พวกหลานไปศึกษาคุณครูตื้มถ้าว่ามีจุดใดบอกเข้าใจก็สามารถแสทหาหรือว่าโทรหาอาจารย์ได้เด้อและอาจารย์ขอฝากอย่างนึงฝากคนเป็นห่วงเป็นใยถึงพวกหลานให้พวกหลานจงรักษาสุขภาพในช่วงพยาธิโควิดกำลังระบาดนี้ให้พวกหลานรักษาสุขภาพเด้ออยู่บ้านก็ให้ฟังพร้อมพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสวยเพิ่นเด้อพวกหลานเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้สำนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะขอขอบใจ